สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งขันบอมสกีโฟร์แชมเปี้ยนลีกดีบีซีแอลกันต่อนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับซีซั่นที่78ซีซั่นฟูสโมสรปัจจุบันเนี่ยมีคู่ที่สนุกๆให้รับชมกันเพียบเลยนะครับมาดูอีกคู่หนึ่งในรอบคัดเลือกนะครับคู่ที่56ครับเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเล่นโดยคุณบาสคาราพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงเล่นโดยคุณต้มครับไปดูกันเลยสวัสดีครับผมบาสคารานะครับตัวแทนจากคลับ BFC คลับนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับต้มพันแรงครับฝากเชียร์ด้วยครับคู่นี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่2นัดกินกันไม่ลงนะครับผัดกันแพ้ชนะไปแล้วสกอร์รวมเท่ากัน6ประตูต่อ6นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนัดตัดสินนัดที่3ครับมาดูไลน์อัพกันก่อนนะครับฝั่งฟูลแมนยูของคุณบาสครับใช้4-2-1-3ของยอร์คีเลฟนะครับประตูเนี่ยเป็นดาบิดเดคอาครับคู่เซนเตอร์ลาเฟวาลานกับวิกเตอร์เลนเดลฟนะครับแบ็คซ้ายลุคชอครับแบ็คขวาอารอนวันวิสาก้าเฟดเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวกลางสกอตแม็กโทมิเน่ครับมิดฟิลด์ตัวรุกบูโน่ฟานเดสปีกด้านซ้ายคริสเตียโน่โรนัลโดครับด้านขวาเมสันกินบูทหน้าเป้าเป็นเอดิสันคาวานี่เบสเพลเยอร์นะครับทางฝั่งปารีสของคุณต้มนะครับใช้โยคิเลฟเหมือนกันนะครับประตูเนี่ยเป็นเจลจิตดอนนารุมาเบสเพลเยอร์นะครับคู่เซนเตอร์มาร์ควินยอสกับเพสแนลคิมเบมเบ้นะครับแบ็กซ้ายขยับอัสลับฮาคิมีมาเล่นนะฮะส่วนทางขวาใช้เซอร์คิโอลามอสนะครับผมส่วนมิดฟิลด์ตัวรับนะครับดานิโอเปเรล่านะครับมิดฟิลด์ตัวกลางจอร์เจนิโอไวนาลดุมครับมิดฟิลด์ตัวรุกแต่ตั้งเป็น CMF นะฮะก็คือมาโก้ไวรัตติครับปีกด้านซ้ายเนมาร์ครับด้านขวาอังเคลดิมาเรียหน้าเป้าก็เป็นวัยรุ่นปารีสนินจาตาวเคียนเอ็มบัปเป้นะครับเอาละครับนัดที่3นัดตัดสินนะครับเกมเริ่มนะครับทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณบาสครับจะเป็นผู้เคลียร์ลูกเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวานะนัดนี้นะครับมากับชุดสีเข้มเลยนะครับเป็นชุดทีมยืนแต่เล่นฝั่งซ้ายนะครับส่วนคุณต้มครับมากับชุดสีขาวขีดแดงครับปุกจากขวาไปซ้ายบอลเป็นของปารีสครับไวรัตติยัดไปให้เอ็มบัปเป้มีแฉลบนิดนึงแล้วฮะแล้วก็มาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับ2นัดแรกเนี่ยกินกันไม่ลงนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปนะครับสกอร์รวม 6-6 นะครับBCL เราก็ยกเลิกกฎอเวโกตามยูฟ่าแล้วนะครับถ้าสกอร์รวมเท่ากัน2นัดก็ตัดสินนัดที่3ไปเลยครับนัดนี้ถ้าเสมอ90นาทีต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมออีกดวลจุดโทษนะครับเมสันกีนูฮุนมันลูกนี้เข้าไปเลย1ประตูต่อ0ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของคุณบาสขึ้นนำจากการปั่นเท้าซ้ายไกลๆของเมสันกีนูฮุนครับโอ้เนียนจริงๆครับลูกนี้ดูไกลๆนึกว่าเมสซี่ปั่นฮะดูจับแล้วยิงซ้ายแหมยิงได้ทั้งสองเท้าอยู่แล้วนะครับน้องไม้เขียวโอ้โหดูหม่งเคียร์ไม่ใช่หม่งเคียร์ครับเอดิสันคาวานี่หม่งตั้งหม่งชงมาให้นะครับนี่เป็นแอสซิสต์ของคาวานี่ไปเลยเอาแล้วครับคุณบาสออกสตาร์ทได้ดีครับขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากเมสันกินวูดครับนาทีที่7เท่านั้นเองครับดูจังหวะเคียร์ของคุณต้มครับไวนาลดุมเนมาข้างหน้ามีเอ็มบัปเป้ติดเฟสครับเฟสสกัดได้แต่จ่ายพลาดขำอะไรครับเฟสจ่ายพลาดอ่ะบอลอยู่ที่เอ็มบัปเป้ครับครึ่งโอ้โหสวยครับจังหวะนี้เนมารับฝากแล้วคืนเอ็มบัปเป้รอจังหวะหลบบูโน่ไปในเนสแต่แล้วหวดตรงนี้หอยติดเสาเหลี่ยมนอกครับบอลออกหลังไปเดคอาร์โมโหเลยวันนี้สวมปลอดแขนเป็นกัปตันทีมนะแม็กควายไม่อยู่นะครับคู่เซนเตอร์ของคุณบาสนัดนี้นะฮะเป็นลีนาเลิฟนะครับยืนคู่กับลาเฟียวาลานครับมาจังหวะนี้คึงได้สวยมากครับคุณต้มแต่ก็ยิงติดเสาเหลี่ยมนอกนะครับบอลไม่ฉลับใครด้วยครับเป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตู2นัดเนี่ยก็น่าจะรู้ทางกันดีแล้วนะครับแล้วทั้ง2นัดก็ยิงกันแหมเรียกได้ว่าสูสีนะฮะนัดนี้ตัดสินกันไปเลยครับคาวานี่พลิกลูกนี้จ่ายกีนวูดครับแล้วยิงเลยละกันมุมมันแคบครับก็ยังติดมือของดอนนารุมาครับยืนปิดมุมได้ดีดูจังหวะพักแล้วจ่ายของคาวานี่นะฮะทำจ่ายสวยๆให้กับกีนวูดได้2จังหวะแล้วนะครับได้ไป1ประตูยังเป็นลูกเตะมุมของคุณบาสครับจะใช้เป็นเท้าขวาของบูโน่ฟานเดสครับมีลูกสูตรหรือไม่ครับไม่มียืนตรงหัวมุมแบบนี้ก็คงต้องปาดปั่นปั่นเข้าไปเสาและเอ้ามงชงมาเกือบไอ้โกมีฟาวครับมีฟาวแม่เปเรล่ามงชงเข้าไปด้านในนะฮะดีที่ไม่มีผู้เล่นของแมนยูอยู่ตรงนั้นนะครับมงไปตั้งให้ไวรัตติครับคาวานี่ไปเข้าสกัดจากด้านหลังแล้วมีเสียบจากด้านหน้าด้วยนะครับแม็กโทมิเน่เป็นลูกฟาวของคาวานี่ครับหลังจากที่ปิดตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับ BCL เราเปิดซีซั่นฟูลสโมสรปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้เข้าแข่งขันเลือกเล่นทีม
ฟูปารีสเยอะพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับปีก่อนหน้านะครับมีนักเตะดังๆย้ายเข้ามาร่วมทีมเยอะนะครับแต่วันนี้เรายังไม่เห็นเมสซี่นะครับฝั่งของคุณต้มนะครับยังไม่ได้เลือกใช้บริการของเมสซี่ครับออกมาทางด้านขวาลามอสเปิดเข้าไปดีมาเรียปาดอีกทีนึงแล้วเอ็มบัปเป้เข้าฮอตครับ1ประตูต่อ1เอาละครับ PSG ของคุณต้มครับตีเสมอได้แล้วจากวัยรุ่นปารีสคิเลียนเอ็มบัปเป้ครับเป็นจังหวะที่เซอร์เคียลามอสนะครับเติมขึ้นมาแล้วจ่ายเลือดเข้ามาด้านในนะครับให้กับอังเคลดิมาเรียแล้วดิมาเรียก็ปาดต่ออีกทีนึงนะครับดูฮะลามอสนี่สวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมนะแล้วยิงเลยครับแปนเน้นๆครับเดคอาล้มไม่ทันครับเอาละครับ1ประตูต่อ1ฮะเห็นลามอสเล่นแบ็คขวาแบบนี้เนี่ยนึกถึงตอนดาวรุ่งนะครับตอนยุคกาลาติกอสลามอสก็ตอนผมยาวแล้วครับเคยเล่นแบ็คขวาด้วยนะครับลามอสครับยัดปลายแฉลบผ่านดีมาเรียมาถึงเอ็มบัปเป้ดีมาเรียไปแล้วครับดีมาเรียแตะลูกนี้เข้าซ้ายคืนเอ็มบัปเป้จิ้มลูกนี้โอ้โห2ประตูต่อ1ครับยิง2ลูกภายในไม่กี่นาทีฮะคิเลียนเอ็มบัปเป้แล้วคนจ่ายก็เป็นอังเคลดีมาเรียคนเดิมครับโอ้โหจู่โจมทางฝั่งขวาอีกแล้วครับแม่แบ็กซ้ายของแมนยูเนี่ยเป็นลุคชอนะครับจู่โจมทางด้านลุคชอขำทำไมไม่เราต้องแยกแยะระหว่างเรื่องจริงกับชีวิตในเกมอะเกมกับชีวิตจริงแยกกันไปแต่ดีดลูกนี้เล่นทางโอ้โหเดคอาโดน2มุมครับลูกก่อนหน้านี้โดนมุมขวานะฮะลูกนี้โดนมุมซ้ายครับยิงเรียกได้ว่าเบียดเสาเข้าไปทั้ง2ลูกครับเอาแล้วครับจากที่ตามอยู่นะฮะตอนนี้อ้าวดูจังหวะนี้ก่อนยังไงคาวานี่เอาคืนไหมเอาคืนดีครับโอ้ยิงให้เด็กมันดูไหมคาวานี่2ประตูต่อ2ครับไม่ต้องรอนานครับคุณบาสจากจังหวะเคลียร์ครับแล้วเป็นมาคัสแรชฟอร์ดแทงลูกนี้โอ้โหไหลต่อไหลคาวานี่เบียดกับมาร์ควินยอสครับเอาชนะได้นะครับแล้วก็ยิงแปนเน้นๆเข้าไปปีกซ้ายนี่เป็นแรชฟอร์ดนะครับตามกราฟิกเราเห็นเป็นโรนัลโดแต่ว่าลงสนามจริงเนี่ยคุณบาสใช้เป็นแรชฟอร์ดนะครับดูเบียดไหลตัวไหลครับคาวานี่กับมาร์ควินยอสแล้วเล่นมุมนี้ใส่ดอนนารุม่าครับเอาละครับยิงนำก็ยิงตีเสมอครับแหมคู่นี้ไม่ยอมกันง่ายๆจริงๆครับ27นาทียิงกันไปฝั่งละ2ลูกครับต้องหยุดเกมนะครับเกิดอะไรขึ้นคิมเพมเบ้เนี่ยไม่ฟิตด้วยนะครับแต่ว่าเซนเตอร์สำรองเนี่ยไม่มีตัวเปลี่ยนฮะต้องขยับลามอสมาเล่นเป็นเซนเตอร์แล้วครับแล้วเอาฮาคิมี่นะฮะมาเล่นเป็นแบ็คขวาเช่นเคยครับแล้วถอดคิมเพมเบ้ออกไปนะครับไม่ฟิตนะฮะแล้วส่งแบ็คซ้ายธรรมชาติเป็นเบสเพลเยอร์นะครับเลวังคูซาวานะครับลงมาส่วนแมนยูก็เปลี่ยนเหมือนกันครับโอ้โหเปลี่ยนกองหลังอะแฮร์รี่แม็กควายลงมาแทนลีเนเลฟครับเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับทั้ง2ฝั่งเปลี่ยนกองหลังกันแล้วครับมาดูจังหวะบุกของปารีสครับฮาคิมี่ประจำการทางฝั่งขวาเช่นเคยนะครับเปิดติดครับยังเป็นบอลของปารีสครับเอเลล่าเนมาเข้าขวายัดไปเวลาติพลิกเจอแม็กควายครับบอลปิ้นเวลาติยิงอีกทีนึงติดเซฟเลยครับบอลยังไม่ออกครับดีมาเรียไปเก็บมาแล้วโอ้ยมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับดีมาเรียเหมือนจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับทั้ง2ฝั่งเลยต้องเปลี่ยนกองหลังตั้งแต่ยังไม่จบครึ่งแรกนะครับน่าจะเลือกตัวที่ฟิตลงมาก่อนนะครับค่าพลังก็ว่ากันไปอีกเรื่องนึงนะฮะถึงแม้ค่าพลังจะสูงกว่าแต่ถ้าเกิดไม่ฟิตเนี่ยมันก็ถูกเนิร์ฟลงไปนะครับเปิดฟรีคิกมาโอ้โหวาลานเล่นพักอกเล่นยากจังหวะยังช้าไปหน่อยครับโอ้โหแต่จ่ายย้อนหลังแบบนี้มาเข้าทางคาวานี่เลยครับแทงแล้วกินวูดหลุดเลยครับหลุดไปแบบนี้เข้าซ้ายยิงโอ้โหซุปเปอร์เซฟของดอนนารุมม่าครับบอลยังไม่ออกครับแรดฟอร์ดไปตามเก็บมีเฟสเติมขึ้นมาครับเฟสขอยิงเองแล้วติดบล็อกมาควินยอสบอลแฉลบออกมาเข้าทางปารีสแล้ววานาดุมโอ้โหเหมือนเคลียร์มาเข้าทางผู้เล่นแมนยูอีกครั้งนึงครับบูโน่ฟานเดสแฉลบแรดฟอร์ดจะให้บูโน่อีกครั้งหนึ่งครับติดเวลาติดเหลืออีก2นาทีครับก่อนที่จะครบ45นาทีเป็นบอลของคาวานี่ครับชงให้กีนวูดอีกแล้วแล้วน้องชงคืนพี่แล้วพี่ไม่ทันครับดอนนารุม่าออกมาตะคุบบอลได้ทดเจ็บ3นาทีสกอร์นี่ต้องบอกว่ายังมันเลยฮะ 2-2 นะครับเดี๋ยวต้องดูครึ่งหลังนะถ้าจบลงที่ 2-2 แบบนี้จะเป็นยังไงต่อครับมาดูเพลย์สุดท้ายของปารีสครับ
เอ็มบัปเป้นู่นวาลานไปรอดักแล้วยิงแหมดักได้แม่นด้วยครับ เหมือนรู้ว่าจะยิงมามุมนั้นนะเอาลาเฟียวาลานมาดักรอเลยนะครับคุณบาสทดเจ็บเนี่ยครบ3นาทีแล้วนะแต่จานยังให้เตะมุมต่อนะครับตามโปรแกรมของเกมนี้ครับใช้เท้าซ้ายของดีมาเรียครับปั่นเข้าไปลูกจอมองเคียมาเข้าทางดีมาเรียอีกครั้งนึงครับส่งย้อนหลังแบบนี้อาจารย์ก็ต้องเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันไปนะครับแหมนัดที่3ครึ่งแรก45นาทีนะครับระหว่างแมนยูของคุณบาสกับปารีสของคุณต้มครับ2ประตูต่อ2นะครับเปอร์เซ็นต์การครองบอลปารีสครองบอลเยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าโอกาสยิงเนี่ยเท่ากันนะยิงไปฝั่งละ5ครั้งนะครับแล้วก็ได้กันไปฝั่งละ2ประตูนะครับอ่ะต้องดูต่ออีก45นาทีนะครับถ้ายังกินกันไม่ลงก็ต่อเวลาพิเศษครับนัดที่3นี้นะถ้ายังเสมอกันอีกก็ดวลจุดโทษชี้ขาดไปเลยนะครับเกมเริ่มในครึ่งหลังนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวสำรองเพิ่มเติมครับปารีสจะเป็นฝ่ายเคลียร์แล้วบุกจากซ้ายไปขวาครับบอลไปทางด้านซ้ายครับกุสวะนี่เป็นเบสเพลเยอร์นะครับเนย์มาร์จิ้มให้วิรติมีช่องครับขอส่องหน่อยดิถากเสาออกไปครับเดคอาร์นี่วัดระยะแล้วนะครับไม่พุ่งเนย์มาร์ดึงตัวประกบออกมาด้วยนะครับแล้วจ่ายให้วิรตินี่คือมีมุมยิงเลยนะฮะเหมือนตั้งใจจะกดปั่นแล้วปั่นไม่ติดหรือเปล่าครับบอลไม่ติดปั่นเลยนะครับออกข้างไปประมาณ1ศอกได้จังหวะยิงก่อนนะครับปารีสเริ่มเกมมาครึ่งหลังปานบิซาก้าจ่ายติดวานาดุมครับวานาดุมให้ต่อเนย์มาร์ยัดเข้าไปที่เอ็มบัปเป้รอจังหวะพลิกวาลานมาดักรอแล้วเหมือนเดาใจถูกนะครับคุณบาสบังคับวาลานมาดักฝั่งนี้เลยเดาว่าคุณต้มจะต้องพลิกมาฝั่งนี้นะครับเดาใจได้ถูกหลายจังหวะแล้วนะครับติดบล็อกของวาลานย้อนมาที่ดาบิดเดกอาครับออกไปทางด้านขวาวานวิซาก้าเหมือนจะดึงลงนิดนึงอ้าวจะจ่ายพลาดเลยครับวานวิซาก้าจ่ายให้กับวานารุมอีกแล้วคนเดิมเดจาวูครับดีมาเรียออกมาทางด้านขวาครับฮาคิมิตบเข้าไปตรงกลางแต่นี่เป็นไรล่ะไอทีวานาติครับเนย์มาวานวิซาก้าดักได้ครับแก้ตัวได้สำเร็จครับจะจ่ายให้กับวานารุมอีกไหมไม่ครับเดี๋ยวเพื่อนด่าคาวานี่แทงหลุดอีกแล้วครับโอ้โหกินแล้วพาสของคาวานี่มาคัสแลสซี่แลสฟอร์ดยิงติดเสาเรียบนอกอีกแล้วโอ้ไม่เข้าครับดูว่าหลุดเดียวโอกาสทองของมาคัสแลดฟอร์ดแต่หลบหาเหลี่ยมแล้วนะครับยิงผ่านมือโดนนนมาไปแล้วแต่มันไม่ผ่านเสาครับแล้วติดเหลี่ยมนอกอีกแล้วครับโอ้โหนี่มันเหมือนกับจังหวะครึ่งแรกที่ยิงติดเสาเหลี่ยมนอกแบบนี้เลยนะฮะโอ้ยังไม่ได้ประตูขึ้นนำนะครับคุณต้มแต่คาวานี่นี่แหมบังแล้วจ่ายสวยๆหลายลูกแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเบสเพลเยอร์หนึ่งเดียวในทีมแมนยูของคุณบาสนัดนี้นะครับบอลอยู่ที่ฮาคิมิครับสปีด99กินแดนหนีแม็กโทมิเน่ครับเลาะริมเส้นมาแล้วเปิดด้วยขวาเข้าป้ามาไม่แม่นครับเลยเอ็มบัปเป้ไปวานวิซาก้าเคลียร์มากินวูดครับคาวานี่เคาะมาแรดฟอร์ดเคาะอีกทีหนึ่งบูโน่ไฟเนเดส1 2แต่ว่าเป็นได้ครับบังเหลี่ยมไม่ยอมให้แรดฟอร์ดผ่านไปง่ายๆบอลเป็นของปารีสครับตอนนี้มีกดหยุดเกมแล้วครับเหลืออีก15นาทีสุดท้ายนะครับ15นาทีสุดท้ายถ้าใครได้นี่น่าจะโอ้โหโอกาสที่จะชนะสูงเลยทีเดียวนะครับแข่ง6นาทีนะไม่ใช่8นาทีนะครับบอมยาวๆเลยครับคาวานี่พี่พร้อมไหมไม่พร้อมครับสปีดพี่ไม่ค่อยมีน้องอย่าบอมแบบนี้คาวานี่ไม่ได้กล่าวครับเป็นบอลบุกของปารีสครับเนย์มาร์ยัดเข้าไปเอ็มบัปเป้ถงขึ้นเลยครับเลื่อมไป19ฮะจังหวะดึงของเนย์มาร์ทำให้เอ็มบัปเป้เหลื่อมไปนิดนึงนะครับรับบอลเล่นบอลก็ล้ำหน้าครับเอาละครับกดหยุดเกมไว้ตอนนี้ต้องขอปรับทับนักเตะกันเล็กน้อยนะครับเวลาเหลือไม่มากแล้วนักเตะบางคนก็สเตมิน่าก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับฝั่งปารีสถอดมาโกเวเลติออกไปนะครับแล้วก็ส่งอันเดเอเดล่าลงมาเจอกับแมนยูทีมเก่านะครับแล้วเลียวเนลเมสซี่ก็ได้ลงสนามแล้วครับเมสซี่ฝั่งของคุณต้มเนี่ยเป็นเบสเพลเยอร์นะครับเปลี่ยน2ตัวโคต้าสุดท้ายครับปารีสอันเดเอเดล่าจะเจอทีมเก่าครับแล้วเลียวเนลเมสซี่จะลงมาในช่วง10นาทีสุดท้ายฝั่งแมนยูของคุณบาส
มาดูจังหวะนี้ก่อนฮะกรีนวูดแทงลูกนี้ยาวๆบอลแรงครับออกหลังไปเลยเห็นแวบๆว่าคุณบาสจะถอดคาวานี่ออกไปนะครับส่งเบอร์9ครับออกทีนี้มาซียาวลงมาเล่นเป็นหน้าเป้านะครับจะเป็นซุปเปอร์ซับได้หรือไม่90นาทีเหลือประมาณ7นาทีครับถ้ายังเสมอกันก็ต้องต่อเวลาพิเศษนะครับนี่เซฟตี้เฟิร์สเลยครับเอาเนย์มาร์มาเตะลูกอำนาจด้วยนะครับใส่รายละเอียดเลยครับเพราะว่าถ้าใช้ประตูเตะแล้วโดนดักได้นี่คือเสียประตูเลยนะถึงแพ้เลยนะครับต้องเอาตัวรุกมาเปิดนะครับเมสซี่ครับเอเดล่าเอ็มบัปเป้พลิกแม็กควายดักอยู่ครับพลิกแม็กควายได้ครับแต่ว่ามีวันวิสก้ามาซ้อนครับแล้วแม็กควายจ่ายลูกนี้ได้ไหมไม่ถึงกินบุตรครับมาวินยอสเก็บได้ครับคูซาว่าเป็นบอลของปารีสที่บุกต่อครับปั๊มลูกนี้เนย์มาร์แรงหมดแล้วนะครับเอเดล่ายัดไปเอ็มบัปเป้พลิกแม็กควายแต่มีบูโน่มาซ้อนครับแม็กควายเข้าต้องมีเพื่อนซ้อนนะครับไม่งั้นหลุดแน่นอน2จังหวะแล้วครับแล้วจานทด2นาทีนะครับโอ้โหนี่น่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายเพลย์สุดท้ายของแมนยูเลยครับแล้วยังดีที่คูซาว่าครับเบียดกรีนวูดไม่ให้ออกสปีดได้นะครับโอ้โหไม่งั้นถ้าหลุดไปนี่อาจจะถึงประตูอาจจะถึงชัยชนะของแมนยูได้เลยนะครับผมจบเกม90นาที2ประตูต่อ2นะครับรูปเกมโดยรวมคุณต้อมยังครองบอลได้เยอะกว่านะครับแต่สกอร์ยังเท่ากัน 2-2 เพราะฉะนั้นต้องมีการต่อเวลาพิเศษแล้วครับ90นาทีกินกันไม่ลงครับเปิดฉากเคลียร์มาก็จะแทงเลยนะครับแต่ก็ไม่ทะลุครับอ้าวเฟสครับไปแย่งบอลจากเท้าเนย์มาร์มาได้ครับเพื่อนร่วมชาติแล้วไหลต่อให้กับมาซียาวไหลต่ออีกทีนึงกรีนวูดแต่คูซาว่าวันนี้แหมตามติดกรีนวูดได้ดีทีเดียวนะครับหลังจากที่ลงมาเป็นตัวสำรองในช่วง30นาทีแรกนะครับเรื่องคูซาว่าครับแบ็คซ้ายแล้วเป็นบอลของปารีสเอ็มบัปเป้มีกันแค่2คนครับแม็กควายไปรอคุยกับ DKR แล้วครับวิ่งย้อนหลังไปเนย์มาร์ยัดไปครับวานาดุมย้อนมาที่เมสซี่เข้ามุมซ้ายตั้งป้อมปั่นลูกนี้แต่ก็ติดบล็อกครับบอลแฉลบออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมดูครับย้อนมาเมสซี่มีเวลาตั้งป้อมเลยนะครับปั่นลูกนี้ก็ติดบล็อกของลาเฟวาลานครับบาสเนี่ยบังคับกองหลังดักทางบอลได้ดีหลายจังหวะแล้วนะครับเป็นลูกเตะมุมของปารีสแซงต์แชร์แมงครับเท้าขวาของเนย์มาร์เป้าหมายอยู่ที่ใครไม่รู้ครับแต่ปาดเข้าไปก่อนแล้วโขกลูกนี้โอ้โหชนสามเหลี่ยมไม่เข้ากรอบยังไม่ได้ครับลูกโขกของเอ็มบัปเป้ยังได้บุกต่อครับปารีสยังได้ขึงต่อโอ้โหนี่บุกหนักเลยนะฮะคุณต้มของบอลเยอะกว่านะครับแล้วก็แหมโอกาสมีต่อเนื่องหลายจังหวะแล้วนะครับแต่ก็ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้แล้วจบไปอีก15นาทีครับก็ยังไม่มีสกอร์เพิ่มครับ2ประตูต่อ2นี่ต้องบอกว่าบทยังหนักเลยนะฮะ 62% ต่อ 38% ครับแล้วยิงไปถึง9ครั้งครับแต่ยังไม่ได้สกอร์เพิ่มนะครับคุณต้มต้องดูกันต่ออีก15นาทีครับถ้า15นาทีเนี่ยยังกินกันไม่ลงนะต้องดวลจุดโทษเลยครับว่าใครจะเข้ารอบต่อไปนะครับลุ้นกันสนุกเลยครับนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นรอบคัดเลือกนะครับแต่มันได้อรรถรสจริงๆครับสำหรับซีซั่นฟูลสโมสรแบบนี้แล้วผู้เข้าแข่งขันเล่นกันได้สะใจแบบนี้นะครับเอาละครับสลับฟังกันอีก15นาทีครับแล้วฝั่งแมนยูเปลี่ยนโคต้าตัวสำรองครับสุดท้ายนะครับถอดเมสันกรีนวูดออกไปนะครับส่งเจดอนซานโชลงมาครับเปลี่ยนตรงตำแหน่งนะครับแล้วไหลลูกนี้ให้กับมาซียาวแรงไปครับแรดฟอร์ดเข้ามือของดอนนูมาแสดงว่านัดนี้เราจะไม่ได้เห็นโรนัลโดนะครับฝั่งของคุณบาสนะครับเพราะเปลี่ยนครบแล้วคูซาว่าครับเนย์มาร์เนย์มาร์นี่ก็สเตมิน่าหมดแล้วนะครับเอ็มบัปเป้ให้เอเดล่าครับเนย์มาร์เปิดเข้าไปได้โขกลูกนี้บอลค่อนข้างเบานะครับเข้ามือของ DKR เหลือ5นาทีสุดท้ายเท่านั้นครับบอมไปยาวๆเป้าหมายอยู่ที่มาเที่ยวไม่ถึงครับมงเคลียร์ไปตรงนั้นมาเซียวต้องใช้ลูกขยันหน่อยครับวิ่งไปไล่บอลหน่อยดักได้สวยครับโอ้โหบูโน่ฟานันเดสดาวแตงเท่านี้กีกูดยิงเท่านี้เข้าไปเลยไปเฮ้ยแรดฟอร์ดนี่หว่าแรดฟอร์ดครับโอ้โหเอ้ยนี่นาทีบาปครับมันโล่งผิดปกติครับตรงกลางยูยูลามอสกระแทกแรดฟอร์ดไม่ลงครับโอ้โหเบียดไหลต่อไหลแต่ว่าคุณบาสเนี่ยบังคับแรดฟอร์ดสปีดหนีเหลี่ยมเบียดของ
ลามอสนะครับดูครับเราแปรเล่นทางแบบมุมแคบๆตรงนั้นโอ้ยนาทีที่120พอดีแป๊ะเลยครับแล้วจบเลยฮะโอ้อาจารย์โอ้คุณต้อมพยายามขึงเกมบุกบี้อย่างหนักเลยนะครับแต่ไม่ได้ประตูเพิ่มครับโดนคุณบาสแทงลูกนี้มาคัสแลดฟอร์ดครับลงโทษโอ้3ประตูต่อ2ครับนี่ฮะโอ้นัดที่3นะครับผมชนะไป3ประตูต่อ2นึกว่าจะได้เห็นการดวลจุดโทษแล้วแท้ๆครับโอ้วินาทีสุดท้ายจริงๆนาทีบาปครับผมสกอร์รวมคุณบาสเอาชนะ9ประตูต่อ8นะครับผ่านเข้าไปสู่รอบที่2ต่อไปนะครับส่วนคุณต้มตกมาสายล่างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งมาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ